ผิวของเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยจะมีความบอบบางมากเราต้องบำรุงกันทุกวันโอเคไหมคะตื่นกันยังคะเจ๊ตื่นได้แล้วลูกทั้งสองคนตื่นได้แล้วค่ะไปอาบน้ำกันวันนี้แม่ทำของโปรดไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะและเดี๋ยวไปหาอะไรเล่นสนุกๆกันเอาปะโอเคก่อนหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงค่ะรอแม่แป๊บนึงนะอะไรนะครับคืออะไรอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเครื่องวัดความชุ่มชื้นของผิวเราเดี๋ยวแม่จะลองวัดให้ทีละคนนะคะมาแล้วเราก็เจาะไปที่ผิวของเรามาดูซิว่าผิวทำดีมีความชุ่มชื้นเท่าไหร่เจาะไปเลยนะครับฟุ๊นี่มาฟึ๊บคุณแม่ไปอ่านมานะคะลูกๆว่าผิวของเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยจะมีความบอบบางมากทําให้เสียค่าความชุ่มชื้นระหว่างที่เราอาบน้ําเสร็จอ่ะจะเสียมากถึง 2.5 เท่าโอเคมั้ยเดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันแล้วเดี๋ยววัดดูอีกทีนะคะเรามาดูความแตกต่างกันว่าก่อนอาบน้ํากับหลังอาบน้ําเนี่ยค่าจะต่างกันประมาณไหนค่ะไปๆโอเคไปอาบน้ําดีๆนะคะติดละโตแล้วค่ะคนนี้อาบน้ำเองได้อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทั้งเฮียแล้วก็เจ้เลยเดี๋ยวเรามาวัดค่ากันว่าหลังอาบน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะคิดดีอยู่นี่นะคะเฮียว่าของเฮียเท่าไหร่ลูกจะเห็นได้ว่าหลังอาบน้ำเนี่ยค่าจะลดลงไปอีกนะคะเพราะว่าความชุ่มชื้นของผิวก็จะหายไปเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทาครีมกันดีกว่าแล้วมาดูค่ากันอีกครั้งนะคะคิดดีรู้ไหมคะว่าผิวเราหลังอาบน้ำมันแห้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาโลชั่นเนี่ยทำให้ผิวอะชุ่มชื้นขึ้นนะคะเราต้องบำรุงกันทุกวันโอเคไหมคะต้องตัวนี้เลยค่ะ Johnson Baby Lotion Milk Rice เขาบอกว่าเป็นสูตรน้ำนมเข้มข้นขึ้นถึง 100% พร้อมสารสกัดจากข้าวที่ช่วยปกป้องผิวให้ชุ่มชื้นยาวนานถึง24ชั่วโมงเหมาะกับผิวบอบบางแล้วก็มีแนวโน้มระคายเคืองง่ายและที่สำคัญนะคะเขายังมีสูตรคลาสสิกขวดสีชมพูที่มีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติโลชั่นจอนสันตัวนี้นะคะอ่อนโยนไม่มีส่วนผสมของสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองง่ายเช่นพาราเบนพาทาเรตและซัลเฟตค่ะแม่ว่าค่าของทำดีจะต้องสูงทะลุแน่นอนดูสิว้าว 63.2 จ้าสูงขึ้นจริงๆค่ะทุกคนโอเคอาคิดดีมาเฮียสูงขึ้นเยอะมากเลยดูของเจดีต่อไปป้าเจ๊เจ๊ไม่ได้ตามตัวหรอกวู้59.7นะคะเฮียทำดีเยอะกว่าแสดงว่าการทาโลชั่นมีส่วนช่วยมากๆเลยนะคะเพราะว่าค่าสูงขึ้นอย่าเห็นได้ชัดเลยโอ้โหเดียวมันไอ้พวกนี้ทำดีขีดเยอะมากเลยลูกเจ๊เต้เฮียเดี๋ยวเราเติมพลังแล้วไปเล่นกันละค่ะเอาแล้วใครทานเก่งมีพลังมากก็เดี๋ยวได้เล่นนานโอเคไหมคะหลังจากออกไปแบบว่าเล่นกันสนุกสุดเหวี่ยงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ค่าความชุ่มชื้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเคลียร์ก่อนมาเคลียร์วัดเลยเริ่มคิดดีเปิดก่อนครับเปิดฝาแล้วก็กดปุ่มแล้วก็เอาโปรแกรม 51.5 ค่ะก็ถือว่ายังสูงอยู่นะคะจากตอนแรกเมื่อกี้ของเฮียประมาณ60กว่าเจ๊มาตาเจ๊เจ๊แล้วมาโอเคเดี๋ยวโชว์ให้ดู48.8 ค่ะ
ปรากฏว่านะคะหลังจากที่เรามาวัดครั้งสุดท้ายแล้วความชุ่มชื้นของผิวยังโอเคเย้ก็คือเราทาโลชั่นไปตอนเช้าแต่ความชุ่มชื้นยังอยู่ตลอดวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าผ่านแม่แฮปปี้มากเลยค่ะเนาะ